แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวบรโอกาสมังกรพิษและสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว 90.5 สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคนไทยการไม่ตกเคร่งครัดป้องกันโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรสแกน QR Code ไทยชนะหรือลงทะเบียนในสมุดบันทึกก่อนเข้าหรือออกจากร้านค้าอาคารและสถานที่หากเกิดอาการป่วยมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอไม่รู้รสไม่รับกลิ่นโปรดรีบพบแพทย์ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคสายด่วน1422ด้วยความมุ่งมั่นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายปตท.ยังคงไม่หยุดการพัฒนาธุรกิจควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยวันนี้อีกครั้งกับบทพิสูจน์การยอมรับในระดับโลกปตท.รักษาสถานะการเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่9ต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อสังคมไทยก้าวไปพร้อมกันปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนที่งาน Metalex New Normal ของคุณจะเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจใหม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยโซลูชันเครื่องจักรกลโลหะการล่าสุดใหม่ตื่นตานวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในโลกใหม่กับงานแบบไฮบริดครบทุกมิติชมงานอย่างปลอดภัยพร้อมขึ้นรูปอนาคตธุรกิจใหม่ไปด้วยกัน Metalex อันดับ1ของอาเซียน 18-21 พฤศจิกายนไบเทคบางนาโดย Reed Tradex 02686-7222เปิดพื้นที่การเรียนรู้แบบตลาดวิชาตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งปริญญาดีกรีปริญญาตรีและปริญญาใบที่2รับสมัครนักศึกษาใหม่ 4-7 ธันวาคมนี้หรือสมัครออนไลน์ที่ www.ru.ac.th โทร02-310-8614-24 เรียนที่รามคำแหงเลือกเรียนได้ในแบบคุณเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกลุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชตนิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:45 ถึง 10:00 ในรายการ Global ASEAN ทางมิติข่าว 90.5 Smart Newsสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานสนับสนุนโดย Audat Extra Hair Tonic และแชมพูสูตรใหม่ช่วยลดผมบางผมขาดหลุดร่วงง่ายอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว 90.5 ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่17พฤศจิกายน2563อยู่กับผมกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเหลือเวลาอีกแค่ 1-2 เดือนครับก็จะครบ1ปีแล้วครับนับตั้งแต่ที่โลกเริ่มรู้จักกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มจากการระบาดวงกว้างนะฮะในเมืองอู่ฮั่นของมณฑลหูเป่ยของประเทศจีนเริ่มระบาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่มาระบาดหนักจริงๆจนกระทั่งต้องถึงขั้นล็อกดาวน์ก็คือเมื่อเดือนมกราคมจากนั้นเราก็ได้เห็นเชื้อไวรัสร้ายนี้นะครับแพร่กระจายไปยังทั่วทุกมุมโลกจนกระทั่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนั่นก็คือโรคโควิด-19นี่เกือบจะครบ1ปีแล้วนะครับตอนนี้ครับจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกสะสมนะฮะในแต่ละวันนะฮะที่เป็นรายใหม่ด้วยที่เพิ่มขึ้นก็ทำสถิติแทบทุกวัน
อย่างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ประกาศว่าทั่วโลกตอนนี้มีคนติดโควิดนะครับสะสมทะลุ55ล้านคนไปแล้วนะฮะแล้วก็เสียชีวิตแล้วมากกว่า1ล้าน3แสนคนแต่ว่าถ้านับเฉพาะคนที่ติดเชื้อรายใหม่นะฮะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำสถิติใหม่ครับแค่24ชั่วโมงทั่วโลกมีคนติดโควิด-19 เฉพาะที่มีการบันทึกสถิติเนี่ยนะฮะมากถึง 660,000 คนย้ำนะฮะ 660,000 คนภายในเวลาแค่24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเราไปดูรายประเทศเนี่ยนะฮะตอนนี้มีอยู่11ประเทศด้วยกันครับที่มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย1ล้านคนขึ้นไปนำโดยสหรัฐครับที่เพิ่งจะทะลุ11ล้านคนแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับทะลุหลักแสนบางวันแสนกว่าบางวัน2แสนเนี่ยนะทะลุมาแบบนี้ประมาณ2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วจนกระทั่งหลายรัฐในสหรัฐนะครับรวมไปถึงหลายประเทศในทวีปยุโรปต้องกลับมาล็อกดาวน์หรืออย่างน้อยก็ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้นนะครับหลายประเทศเจอกับ second wave เจอกับระลอกที่2หลายประเทศเจอกับ third wave เจอกับระลอกที่3แล้วก็มีนะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตจะดูเลวร้ายลงทุกวันแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะรู้สึกนะครับคือข่าวเหล่านี้เนี่ยยิ่งออกมามากเท่าไหร่ในตอนนี้คนทั่วโลกกลับรู้สึกชินชามากขึ้นเหมือนกับเห็นสถิตินะฮะของคนที่ติดเชื้อของคนที่เสียชีวิตเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นเองคือคนจำนวนมากก็เริ่มแบบชินชานะฮะแล้วก็การตกมากขึ้นทุกวันขณะที่ยิ่งการระบาดรับยืดเยื้อเท่าไหร่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่เรื่องของสาธารณสุขหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจโลกก็จะยิ่งเจ็บหนักมากขึ้นเท่านั้นสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มีอยู่สิ่งเดียวครับที่จะเป็นตัวพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นมาทันตาเห็นนั่นคือถ้าเรามีวัคซีนป้องกันแล้วก็มียารักษาโรคนะฮะที่ไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จในการทดสอบทางคลินิกวงกว้างเท่านั้นแต่จะต้องผลิตแล้วก็พร้อมครับที่จะแจกจ่ายในวงกว้างด้วยโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชื่อว่าก็คงจะได้ยินข่าวกันแล้วเนี่ยนะฮะคือวัคซีนนะครับของบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐกลายเป็นตัวแรกของโลกครับที่ประกาศผลการทดสอบทางคลินิกในเฟสที่3แบบเบื้องต้นนะฮะเป็นผลแบบเบื้องต้นก่อนเพราะว่าวัคซีนครับมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ทำให้ตลาดหุ้นนะฮะตลาดเงินทั่วโลกนี่ปรับบวกกันยกใหญ่ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมากเหมือนกันนะฮะแต่ก็เหมือนกับจะเป็นการโอเวอร์รีแอคชั่นหรือเปล่านะอาจจะเป็นการแสดงแบบว่าการตอบสนองในเชิงบวกของตลาดแบบมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าวัคซีนอันนี้ยังคงอยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกในเฟสที่3ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยกว่าจะผลิตกว่าจะใช้ได้ก็อีกหลายเดือนหรือถ้าวงกว้างจริงๆเนี่ยอาจจะประมาณครึ่งปีด้วยซ้ำนะแต่ล่าสุดครับวันนี้เราต้องมาเจาะกันก็คือเรื่องของวัคซีนตัวที่2ครับที่พัฒนาโดยบริษัทของสหรัฐที่ประกาศความสำเร็จนะนั่นคือประสบความสำเร็จในการทดสอบทางคลินิกในเฟสที่3ในวงกว้างแล้ววัคซีนตัวที่2ตัวนี้ของสหรัฐนะครับมีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จมากกว่าเดิมด้วยครับอยู่ที่ 94.5% ตัวของไฟเซอร์อยู่ที่ประมาณ 90% ตัวนี้ตัวที่2ครับเป็นของบริษัทโมเดอร์นามีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 94.5% ถามว่าความสำเร็จระดับนี้มันมากขนาดไหนไปดูมาตรฐานครับที่องค์การอนามัยโลกหรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA กำหนดไว้ปรากฏว่าถ้าเป็นของ WHO นะครับอย่างน้อยเนี่ยประสิทธิภาพเขากำหนดขั้นต่ำเอาไว้ 70% ในขณะที่ของ FDA ของสหรัฐเขากำหนดเอาไว้ที่อย่างน้อย 50% อันนี้ไม่ใช่แค่50ไม่ใช่แค่70แต่อันนี้90แล้วก็ล่าสุดอย่างของโมเดอร์นานี่ไปถึง 94.5% นะครับแน่นอนฮะตอนนี้ทำให้โลกของเรามีความหวังมากขึ้นหวังที่จะได้เห็นเศรษฐกิจการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกมีความเป็นปกติมากขึ้นกลับมาเปิดประเทศกลับมา
เดินทางไปมาหาสู่ติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคือถ้ายิ่งมีวัคซีนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวโอกาสในการผลิตแล้วก็กระจายวัคซีนอย่างรวดเร็วก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะพอมีวัคซีนที่ประสบความสำเร็จมากการผลิตของแต่ละบริษัทก็จะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันโลกของเราก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นพอมีวัคซีนมากอีกหนึ่งผลประโยชน์ที่คนทั้งโลกจะได้รับก็คือการแข่งขันด้านราคาครับเพราะอะไรเพราะจะยิ่งทำให้ราคาวัคซีนของแต่ละเจ้ามีการแข่งขันกันเองไม่มีเจ้าใดเจ้าหนึ่งที่ผูกขาดตลาดราคาวัคซีนก็อาจจะถูกลงได้พอราคาวัคซีนถูกลงนั่นก็หมายความว่าประเทศกำลังพัฒนาประเทศที่เขาไม่ได้ร่ำรวยก็จะมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนมากขึ้นไปอีกนะอันนี้ต้องเป็นความพยายามของทั้งโลกพร้อมๆกันนะฮะจะให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมีวัคซีนอย่างเดียวแล้วปล่อยประเทศอื่นให้ติดเชื้อกันเป็นวงกว้างต่อไปแบบนี้ก็คงจะเป็นการเห็นแก่ตัวไปสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นครับเรามาเจาะลึกความสำเร็จของวัคซีนตัวที่2ของบริษัทโมเดอร์นานี้นะครับก่อนอื่นมาดูครับว่าวัคซีนของทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งไฟเซอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็โมเดอร์นาในสัปดาห์นี้2วัคซีนนี้ถ้าผู้ฟังเชื่อมั้ยครับว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยฮะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า mRNA วัคซีนอธิบายแบบคร่าวๆคือไม่ได้ผลิตขึ้นจากตัวของโคโรนาไวรัสตัวของมันเองนะฮะคือไม่มีโอกาสแน่ๆล่ะที่ใครสักคนหนึ่งนะฮะสมมุติฉีดวัคซีนเข้าไปจะมีการติดเชื้อโควิด-19 จริงๆขึ้นมาแล้วในวัคซีนมันมีอะไรไม่ใช่ซากของไวรัสอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นแค่รหัสพันธุกรรมเป็นรหัสพันธุกรรมที่ลอกเลียนแบบมาแล้วไปฉีดใส่ร่างกายของมนุษย์ฉีดปั๊บนะฮะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคนนั้นๆก็จะจดจำลักษณะเฉพาะของโปรตีนหนามนะฮะของตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยสามารถจับเฉพาะได้คือเหมือนไม่ได้ฉีดไวรัสอะไรใดๆเข้าตัวฮะแต่เป็นการฉีดเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันสร้างเกาะป้องกันขึ้นมาเพื่อที่ว่าในอนาคตเจอตัวไวรัสเข้ามาเมื่อไหร่จะจำได้แล้วก็จะป้องกันไม่ให้เข้ามาจับกับเซลล์ในร่างกายทันทีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับที่เรียกว่า mRNA ของทั้ง Moderna แล้วก็ทั้ง Pfizer ด้วยนะฮะโดยของ Moderna ล่าสุดนี้นะครับเขามีการวิเคราะห์จากการติดเชื้อนะฮะการติดเชื้อโดยธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่างเนี่ย95คนด้วยกัน95คนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆฮะกลุ่มนึงได้วัคซีนของแท้อีกกลุ่มนึงก็คือได้วัคซีนหลอกไม่ได้มีอะไรในตัวของเหลวนั้นทั้งสิ้นนะอาจจะเป็นเหมือนกับน้ำเกลือเฉยๆเพื่อที่จะเทียบประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าอุปทานไปเองนะปรากฏว่ามีแค่5คนเท่านั้นครับมีแค่5คนที่เป็นอาสาสมัครแล้วก็ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วหลังจากนั้นยังคงเกิดการติดเชื้อขึ้นนะฮะนั่นก็คือมีการฉีด2เข็มนะครับ2โดสภายในช่วงระยะเวลาห่างกัน4สัปดาห์หรือว่า28วันจาก95คนติดเชื้อแค่5คนอีก90คนไม่ติดเชื้อนะครับนั่นก็หมายความว่าอัตราประสบความสำเร็จถ้าคิดเป็นตัวเลขคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 94.5% นั่นเองนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยกลุ่มตัวอย่างที่เขาทดลองเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะมีประมาณ 30,000 คนทั่วโลกนะครับแต่คำถามนะฮะที่ต้องตอบต่อจากนี้เนี่ยก็คือว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันนะฮะการติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้นอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วคนที่นะฮะได้รับวัคซีนถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆอาการจะรุนแรงขนาดไหนปรากฏว่านะครับการดูผลการทดสอบเบื้องต้นของโมเดอร์นาเนี่ยคือคนที่ได้วัคซีนนอกจากจะไม่ติดเชื้อแล้วนะฮะคนที่ติดเชื้อจริงๆอาการก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับอย่างเช่นในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะฮะใน95คนมี11คนที่อาการหนักปรากฏว่า11คนที่อาการหนักนี้
เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนหลอกทั้งสิ้นคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวัคซีนของแท้เลยแม้แต่น้อยนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่น่าพอใจฮะนอกจากจะทำให้ป้องกันโรคแล้วการติดเชื้อถ้าติดขึ้นมาอาการก็ไม่หนักและผลข้างเคียงล่ะนะฮะอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาเรื่องการใช้วัคซีนฉีดไปปุ๊บไม่ใช่แค่เรื่องการป้องกันถ้าเกิดมีผลข้างเคียงร้ายแรงวัคซีนถือว่าไม่น่าพอใจนะฮะอันนี้ของกรณีของบริษัทโมเดอร์นาผลข้างเคียงก็เล็กน้อยไปจนถึงปานกลางครับก็ไปดูจากบรรดาอาสาสมัครทั้งหลายบางคนบอกว่าพอฉีดไปปุ๊บนะฮะก็มีอาการปวดบ้างนะฮะมีปวดตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงปานกลางนะครับโดยเฉพาะหลังจากได้รับเข็มที่2หรือว่าโดสที่2ก็จะมีอาการปวดมากขึ้นประมาณสัก 10% ครับบอกว่ามีอาการอ่อนเพลียนะครับมีอาการเหมือนกับหน้ามืดนะครับทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้รับผลกระทบ 9% บอกว่ามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ก็เป็นอาการที่มาแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็หายไปคงจะเป็นผลนะฮะจากการที่พอฉีดไปปุ๊บทำให้ร่างกายพยายามสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาล่วงหน้าเพื่อเอาไว้รอถ้าเจอไวรัสเมื่อไหร่จะได้ไม่ติดเชื้อน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาแบบนั้นสักแป๊บหนึ่งไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรที่น่าวิตกกังวลใจหลังจากนี้ก็เหมือนกับไฟเซอร์ครับทางโมเดอร์นาก็เตรียมที่จะยื่นเรื่องขอให้นายสหรัฐเนี่ยมีการเตรียมครับอนุมัติเพื่ออนุญาตให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินได้คือยังไม่ผลิตให้ใช้ทั่วไปก็จริงแต่อย่างน้อยกรณีฉุกเฉินสามารถใช้ฉีดได้เลยโดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรที่เป็นแนวหน้านะฮะบุคลากรการแพทย์กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหลักๆนะอีกหนึ่งข้อดีครับอันนี้นี่หลายคนบอกว่าโมเดอร์นานี่เหนือกว่าไฟเซอร์เยอะตรงนี้ฮะถ้าผู้ฟังลองนึกดูฮะการที่เราจะทำให้คนในประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ตามเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19วัคซีนต้องกระจายอย่างทั่วถึงต้องไปทุกที่ฮะไม่ได้กระจุกอยู่แค่ในเมืองอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญต้องกระจายไปให้หมดโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารการกระจายวัคซีนในวงกว้างความท้าทายมันอยู่ที่ว่าแล้วเราจะส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้ยังไงเพราะการเก็บรักษาต้องเก็บไว้อุณหภูมิที่เย็นจัดยกตัวอย่างกรณีของไฟเซอร์ฮะวัคซีนของไฟเซอร์นี่ต้องเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิที่ติดลบถึง70องศาเซลเซียสฮะลบ70องศานี่ยิ่งกว่านะฮะอุณหภูมิหน้าหนาวในทวีปแอนตาร์กติกอีกเนี่ยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิประมาณสัก2ถึง8องศาเซลเซียสหรือว่าอุณหภูมิของตู้เย็นปกติตามแต่ละบ้านที่มีเนี่ยนะก็จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณ5วันหรือถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิแช่แข็งเวลามีการแบบส่งสินค้านะฮะทางอากาศแบบนี้เนี่ยก็จะเก็บได้ประมาณสัก15วันแต่กรณีของโมเดอร์นานี่เก็บได้นานกว่าของไฟเซอร์6เท่านะฮะเทียบง่ายๆกับกรณีอุณหภูมิตู้เย็นปกติเมื่อสักครู่บอกไปว่าของไฟเซอร์เก็บได้แค่ประมาณ5วันใช่ไหมฮะของโมเดอร์นานี่เขาบอกว่าเก็บได้อย่างน้อย30วันฮะมากกว่ากัน6เท่านานกว่ากันขนาดนี้การขนส่งก็จะง่ายขึ้นการกระจายไปยังท้องถิ่นห่างไกลก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมกว่านั้นเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิติดลบประมาณสักลบ20องศาเซลเซียสนะครับซึ่งหลายบ้านที่มีช่องฟรีซเนี่ยอุณหภูมิประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะลบ20จะสามารถเก็บวัคซีนเอาไว้ได้นานถึง6เดือนอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งไฟเซอร์ทั้งโมเดอร์นาเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐตอนนี้ทางรัฐบาลสหรัฐเองนะฮะก็หมายมั่นปั้นมือเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยอยากที่จะนะฮะมีการอนุญาตให้ใช้เป็นการฉุกเฉินตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแล้วอย่างน้อยเนี่ยภายในสิ้นปีนี้2บริษัทนี้รวมกันไฟเซอร์กับโมเดอร์นาอาจจะมีจำนวนวัคซีนนะครับ60ล้านโดสหรือสามารถฉีดได้กับประชากรราวๆสัก30ล้านคนหรือว่าไม่ถึง 10% ของประชากรทั่วทั้งสหรัฐนะครับก็ไปฉีดเฉพาะคนที่เขาเสี่ยงจริงๆก่อนอย่างเช่นนะคนที่เป็นบุคลากรการแพทย์อยู่ตามสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่
ผนกฉุกเฉินนะครับที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ติดเชื้อทั้งหลายที่เป็นคนมีความเสี่ยงสูงก่อนเท่านั้นเองที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งครับระหว่างโมเดอร์นากับไฟเซอร์ก็คือไฟเซอร์นั้นเขาเป็นบริษัทที่พัฒนาวัคซีนแบบเป็นอิสระไม่ได้รับงบประมาณหรือว่าความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลสหรัฐก็มีความเป็นอิสระแต่ก็จนแล้วจนรอดครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามอ้างความสำเร็จนี้บอกว่ารัฐบาลสหรัฐก็มีส่วนในการที่ไฟเซอร์เนี่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายหัวหน้าโครงการวิจัยของไฟเซอร์ก็ยืนยันว่าการเมืองไม่เกี่ยวไฟเซอร์พัฒนาวัคซีนเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆแล้วก็เป็นความทุ่มเทนะครับลงทุนของตัวไฟเซอร์เองแต่ไม่เหมือนกันฮะโมเดอร์นาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของรัฐบาลสหรัฐโดยตรงนะฮะคือโครงการ Operation Warp Speed Program นะครับเป็นโครงการที่ให้เงินทุนในการช่วยพัฒนาวัคซีนด้วยแล้วถ้าพัฒนาได้เมื่อไหร่ก็จะมีการจองเอาไว้เป็นจำนวนหนึ่งนี่แหละนะครับเอามาเตรียมพร้อมเพื่อส่งกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศสหรัฐอย่างรวดเร็วอย่างเช่นของโมเดอร์นานะครับมีการเตรียมเอาไว้ละนะครับให้กับสหรัฐอย่างน้อย20ล้านโดสหรือว่ากับประชากรประมาณสัก10ล้านคนนะก็ถือว่านะฮะสหรัฐเองเป็นผู้ที่ออกงบให้ออกความสนับสนุนให้ก็เป็นประเทศที่เป็นที่ก่อตั้งนะฮะที่ตั้งของบริษัทโมเดอร์นาด้วยก็ย่อมเป็นประเทศที่จะได้รับวัคซีนตัวนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นนายรอนเคลนนะครับว่าที่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวคนใหม่ในรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับคือไบเดนเองตอนนี้เริ่มมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะฮะว่าใครจะดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญตรงไหนบ้างเริ่มต้นจากนายรอนเคลนนี่แหละนะครับจะเป็น White House Chief of Staff คนต่อไปรอนเคลนนี่ยังไม่ทันไรก็ประกาศแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวจะเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเร็วที่สุดน่าจะเป็นเดือนหน้าหรืออย่างน้อยนะฮะถ้าเดือนหน้าไม่ทันก็คงจะเป็นเดือนมกราคมนี้แล้วภายในปีหน้าครับปีนี้อาจจะผลิตได้แค่ไม่กี่สิบล้านโดสแต่ปีหน้าเอาเฉพาะของโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์สองบริษัทนี้รวมกันเนี่ยน่าจะผลิตได้อย่างน้อยๆนะฮะ 1,000 ล้านโดสด้วยกันครับ 1,000 ล้านโดสก็พร้อมสำหรับประชากรประมาณ500ล้านคนอันนี้เพียงพอแน่นอนตลอดทั้งปีหน้าวัคซีนจะเพียงพอต่อคนอเมริกันทุกคนแน่นอนเพราะคนอเมริกันปัจจุบันมีอยู่ประมาณ330ล้านคน 1,000 ล้านโดสสำหรับ500ล้านคนยังไงก็เพียงพอเพียงพอที่จะกระจายไปยังทั่วโลกด้วยซ้ำข่าวดีที่ออกมาต่อเนื่องนะครับหลังจากวัคซีนไฟเซอร์หลังจากวัคซีนของโมเดอร์นาล่าสุดก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกขานรับนะครับในทางบวกกันทั่วหน้าครับหุ้นขึ้นกันทั้งโลกโดยเฉพาะหุ้นของบริษัทโมเดอร์นาเองนะครับปรากฏว่าปีนี้เนี่ยจากเดิมที่หุ้นเองก็ขึ้นมา4เท่าอยู่แล้วล่าสุดเลยครับเมื่อวานนี้เปิดตลาดปุ๊บหุ้นของโมเดอร์นานี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทันที 12% ไปสู่ระดับที่สูงที่สุดของบริษัทเลยนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับอีกบริษัทหนึ่งก็คือ AstraZeneca ของอังกฤษที่เป็นอีกหนึ่งบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่พัฒนาวัคซีนร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นวัคซีนที่คนไทยก่อนหน้านี้จะได้ยินอยู่บ่อยที่สุดเลยเนี่ยนะเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็มีการไปติดต่อไปร่วมมือด้วยนะครับแล้วคนไทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบวัคซีนทางคลินิกของตัวของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนี้ด้วยนะครับปรากฏว่าของ AstraZeneca ร่วมกับออกซฟอร์ดนี้ยังคงไม่มีการเปิดเผยผลการทดสอบเฟส3เบื้องต้นแต่อย่างใดนะครับปรากฏว่าหุ้นของ AstraZeneca ก็เลยปรับตัวลดลงไปครับประมาณ 1.1% แต่คงจะรออีกไม่นานครับทางรายงานข่าวหลายสำนักเขาก็บอกแล้วนะฮะว่าหลังจากที่ไฟเซอร์ประกาศออกมาแล้วก็สำเร็จโมเดอร์นาก็สำเร็จเดี๋ยวคาดว่าภายในเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้าเดี๋ยว AstraZeneca น่าจะเป็นเจ้าต่อไปครับที่ประกาศผลการทดสอบเบื้องต้นแล้วก็ตามมาด้วย Johnson & JohnsonพูดถึงJohnson & Johnsonแล้วเขามีการทดสอบอยู่หลายประเภทนะฮะอย่างเช่นวัคซีนเขาจะมี2กลุ่มหลักฮะกลุ่มหนึ่งคือทดสอบกับกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแค่โดสเดียวแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฉีด2โดสนะครับแต่2โดสเนี่ยปกติเขาจะห่างกัน
ราวๆสัก28วันใช่ไหมฮะ4สัปดาห์แต่อันนี้เนี่ยห่างกัน57วันหรือเกือบจะ2เดือนนะฮะก็ถือว่าเป็นการออกแบบของแต่ละบริษัทวัคซีนของแต่ละที่ก็ต่างกันไปนะครับอย่างเช่นของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนี้นะฮะเมื่อวานนี้เขาก็เริ่มทดสอบกับกรณีของการฉีด2โดสเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะมีผู้ร่วมนะทดสอบเป็นอาสาสมัครเนี่ยประมาณ 30,000 คนด้วยกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่ฉีดโดสเดียวอันนั้นเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60,000 คนนะ 30,000 คนที่ฉีด2โดสของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับก็เดี๋ยวจะมีจากทั้งประเทศอังกฤษมีจากทั้งสหรัฐนะครับเบลเยียมโคลอมเบียฝรั่งเศสเยอรมนีฟิลิปปินส์นี่นะมีประเทศอาเซียนด้วยนะครับมีแอฟริกาใต้แล้วก็ประเทศสเปนนะครับก็เตรียมที่จะดูนะฮะว่าระหว่าง1โดสกับ2โดสเนี่ยประสิทธิภาพจะต่างกันมากขนาดไหนแล้วสุดท้ายควรจะฉีดกี่โดสกันแน่สำหรับวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับก็เดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักปีหนึ่งก็ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะได้เห็นผลเบื้องต้นก่อนว่าของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยนะครับจะให้ผลยังไงบ้างนะครับทีนี้ก็ยังมีวัคซีนของประเทศอื่นด้วยครับไม่ใช่แค่ของสหรัฐที่พูดไปเมื่อสักครู่3ตัวเป็นของบริษัทของสหรัฐทั้งนั้นนะครับรวมไปถึงแอสตราเซเนกาอันนี้ก็เป็นของอังกฤษแต่อย่างจีนหรือว่ารัสเซียเขาก็มีการพัฒนาเหมือนกันแล้วก็เริ่มที่จะมีการฉีดล่วงหน้าไปแล้วถึงแม้การทดสอบทางคลินิกเฟสที่3จะยังไม่เสร็จเพราะต้องใช้เวลานานเป็นครึ่งปีเป็นปีไม่ทันการครับจีนกับรัสเซียเขาเริ่มต้นแล้วนะฮะเอาวัคซีนไปฉีดให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงแนวหน้าก่อนอย่างเช่นจีนเนี่ยเริ่มฉีดให้กับบรรดาบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วมีคนได้รับวัคซีนไปแล้วหลายแสนคนในขณะที่ของจีนเองตอนนี้นะครับวัคซีนมีประมาณ 3-4 ตัวครับที่น่าสนใจทั้งของChina National Biotech Group นะครับมีCanSino Biologics นะครับมี Sinovac อย่าง Sinovac เนี่ยก็บอกเลยนะฮะว่าภายในเดือนนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีผลการทดสอบเบื้องต้นออกมาได้นะครับจีนเองก็น่าสนใจนะครับวัคซีนจีนนะฮะที่เขานะฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยประกาศว่าจะต้องเป็น Public Good จะต้องเป็นสินค้าสาธารณะของโลกนะครับส่วนรัสเซียครับก็เป็นข่าวโด่งดังไปแล้วนะฮะกับวัคซีน Sputnik V นะครับซึ่งการพัฒนาเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเดือนสิงหาคมนะครับรัสเซียก็ประกาศเลยอนุมัติให้มีการใช้งานทั้งที่การทดสอบเฟสที่3ยังไม่เริ่มตอนนี้นะครับมีคนรัสเซียที่ได้รับวัคซีนนี้ไปแล้วประมาณสัก 10,000 คนด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ไฟเซอร์ประกาศความสำเร็จได้ไม่ทันไรทางผู้ผลิตนะครับผู้พัฒนาสปุตนิกวัคซีนนี้ก็ประกาศเหมือนกันว่าความสำเร็จเบื้องต้นอยู่ที่ 92% แต่การเก็บรักษาของวัคซีนรัสเซียนี้นะครับต้องอยู่ที่อุณหภูมิ-18องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นล่าสุดครับก็มีความพยายามจากทางฝั่งรัสเซียครับที่จะทำให้การขนส่งนะครับการเก็บรักษาวัคซีนมันง่ายขึ้นก็คืออย่างนี้ฮะใช้วิธีการที่เรียกว่าการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งฟังแล้วอาจจะงงนะคือทำให้วัคซีนที่เป็นของเหลวกลายเป็นของแข็งก่อนให้อยู่ในอุณหภูมิที่เป็นเยือกแข็งจากนั้นจากเยือกแข็งทำให้กลายเป็นเหมือนกับผงขาวๆนะให้แบบระเหิดขึ้นมานะครับกลายเป็นเหมือนกับผงสารสีขาวๆแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นทั่วไปได้จากนั้นถ้าเกิดจะใช้ฉีดจริงๆถึงจะเอามาละลายน้ำให้มีการเจือจางแน่นอนครับต้นทุนก็จะมากขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นแต่เดี๋ยวดูก่อนว่านะฮะพอเอามาใช้วิธีการแบบนี้ในการเก็บรักษาแล้วประสิทธิภาพจะลดน้อยถอยลงไปหรือไม่ก็คาดว่าเฉพาะวัคซีนของรัสเซียนะฮะปีนี้จะผลิตได้2ล้านโดสนะครับแล้วภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะผลิตให้ได้15ล้านโดสด้วยกันนะครับตอนนี้รัสเซียเองก็ส่งวัคซีนของตัวเองไปบางประเทศแล้วนะฮะนอกจากนี้รัสเซียเองก็มีที่เบลารุสที่เวเนซุเอลาอินเดียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั่วโลกก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าวัคซีนที่เริ่มมีข่าวดีมามากขึ้นเรื่อยๆของใครจะผลิตได้ก่อนแล้วก็จะกระจายกันได้เมื่อไหร่ประเทศไทยก็รอคอยเหมือนกันที่จะได้วัคซีนเหล่านี้นะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk
ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันที่เดิมทางมิติข่าว 90.5 เช้านี้ผมกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณลาไปก่อนครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการ